รัฐบาลกับวิฝ่ายค้านนายวิรัตรัตนเศษนะครับประธานวิรัฐบาลก็บอกว่าได้มีการหารือก่อนการประชุมร่วมกับนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและวิฝ่ายค้านว่ายังคงกรอบเวลาเดิมในการอภิปรายคือฝ่ายละ15ชั่วโมงส่วนกรอบเวลาของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะชี้แจงได้ไม่เกิน2ชั่วโมง ขณะเดียวกันเตรียมกรอบเวลาสําหรับสมาชิกในการทักท้วงและคัดค้านอีกประมาณ2-3ชั่วโมงรวมๆแล้วครับใช้เวลา35ชั่วโมงด้วยกันส่วนจะมีการขอเวลาในการพิจารณาเพิ่มหรือไม่ก็เดี๋ยวจะมีการหารือกันในวันนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบการพิจารณาคือระหว่างวันที่17-19ตุลาคมเท่านั้น ท้งนี้หากฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายเพิ่มเป็น20ชั่วโมงนายวิรัติก็บอกว่าฝ่ายรัฐบาลเองก็ต้องเพิ่มเวลาเป็น20ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับซึ่งรัฐบาลได้มีการแบ่งเวลาตามสัดส่วนให้กับพรรคร่วมรัฐบาลแล้วส่วนพรรคเล็กนั้นให้ไปจัดสรรเวลากันเอาเองแต่กรอบเวลาพรรคเล็กในแต่ละพรรคอาจจะไม่ถึง10นาทีตามที่ร้องขอโดยก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวิบรัฐบาลจะได้มีการซักซ้อมการประชุมก่อนในช่วงเช้าและสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับ จะเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,563ในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาเนื่องจากมีวาระการพิจารณาพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบ,บกกองทัพไทยกระทรวงกลาโหมไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชาการในพระองค์พุทธศักราช2,562ที่จะต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้นก่อนในช่วงเช้านะครับแล้วก็คาดว่า การอภิปรายในวันที่17ตุลาคมนี้น่าจะเสร็จสิ้นการประชุมในช่วงเวลา23นาฬิกาส่วนวันศุกร์ที่18ตุลาคมครับจะเริ่มการประชุมในช่วงเวลา10นาฬิกาไปจนถึง23นาฬิกาเช่นเดียวกันรวม2รวม2วันนะฮะใช้เวลา23ชั่วโมงแล้วก็มีอีก7-8ชั่วโมงในการทักท้วงและให้มีการคัดค้านต่อไปนะครับก็เชื่อว่าการพิจารณาจะอยู่ในกรอบวันและเวลาที่กำหนดคือว่างไว้17-19ตุลาคมนี้ครับ แน่นอนนะคะทางประธานสภาผู้แทรนราษฎรก็บอกว่าจะมีการควบคุมระยะเวลาเพื่อให้อยู่ในกรอบที่กําหนดแล้วก็ควบคุมประเด็นเพราะว่าในส่วนของทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านตอนนี้เรียกว่าเตรียมขุนพลเต็มที่ในการอภิปรายก็ต้องจับตาดูนะคะว่าการชี้ประเด็นจะเป็นอย่างไรรวมถึงการชี้แจงในฝ้าฝั่งของรัฐบาลจะออกมาเป็นแบบไหนสามารถที่จะพูดให้เคลียร์ได้หรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของฝ่ายค้านก็พูดชัดเจนว่าถ้าเกิดสามารถ ตอบรับข้อเสนอของฝ่ายค้านและชี้แจงที่มาของงบประมาณได้ชัดเจนฝ่ายค้านก็พร้อมที่จะโหวตสนับสนุนร่างงบประมาณครั้งนี้อีกด้วย